เจริญพรเจริญพรเจริญธรรมเจริญใจเจริญทรัพย์เจริญโชควันนี้เราอยู่เชียงดาวสาขาเชียงดาวพรุ่งนี้เราจะรออะไรไม่รู้ตู้รออะไรพรุ่งนี้รอวันนี้ก็รอโอ้โหไม่รู้จะรอไปทางไหนเนี่ยรอกายรอใจเลยพรุ่งนี้รออะไรบ้างครับมีพระอินทร์พรุ่งนี้รออะไรเริ่มกี่โมงอ่ะจะได้บอกเขาเนี่ยเขาฟังอยู่ฮัลโหลครับฮัลโหลกำหนดการพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้เรามีรอพระอินทร์แล้วก็รอพระจักรพรรดิกิมบอดเซียงนะครับแล้วก็พระจักรพรรดิปางเปิดโลกนะครับก็เวลาตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีอะไรนะประดับปุณารมณ์10โมงหล่อพระก่อนนะกูละปุณารมณ์บนสูงๆอ่ะนะครับอ้าวลักษณะคนปีนขึ้นไปปีน ปีน ไปติดปุณารมณ์ไงแล้วก็บรรจุหายพระตอนบ่ายโมงบรรจุหายพระตอนบ่ายโมงแล้วก็ประมาณ4โมงเย็นมีทอดผ้าป่าของทางสาขา4โมงทอดผ้าป่า4โมงเช้าหรือ4โมงเย็น4โมงเย็นครับโอ้เย็นอ่ะโอ้คนกลับไปหมดแล้วอ่ะจะรอ4โมงพวกไปมาแล้วเพราะว่าพวกมาไกลพวกก็รีบกลับจะใช้ดีตั้งบ่ายโมงแล้วบ่ายสองกำลังดีจะทอดนะถ้างั้นกลับแน่นอนหลังฉันเพลงก็ทอดเลยนะถูกทอดเมื่อไรก็ได้น้ำเดือดมันก็ทอดเลยทอดไม่ทอดทิ้งนะครับใช่ ใครมีอะไรถามเขียนไหมลุงพี่ครับถามได้ทุกเรื่องยกเว้นหวยถามไปก็บอกไม่ได้ว่าออกวันนี้แล้วไงบอกเลขรถทะเบียนหลวงตาออกอีกแล้วเนี่ยอ้าวเบอร์ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนคันเดิมนะครับคันเดิมเลยเหรอครับหลวงตาให้โชคตลอดนะครับไม่ใช่ให้โชครถให้โชคโอ้ไม่ใช่หลวงตาให้โชคมีคนถามเรื่องพระจักรพรรดิปางเปิดโลกนะครับหลวงตาที่สาขาเชียงดาวนะครับเขาบอกอย่างเวลาเขามาเห็นแล้วเวลาเขากราบไหว้นะครับหลวงตาปางนี้มีความพิเศษคืออธิษฐานเรื่องอะไรเป็นหลักเนี่ยโอ้อยากเข้าใจเรื่องโลกธาตุไหมสามโลกธาตุเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกองค์นะเปิดโลกทุกองค์แหละตรัสรู้แล้วท่านก็เปิดโลกตอนนั้นเราก็อธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าในอดีตองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าส่วนองค์ข้างหน้าเนี่ยมันมีพลังงานอยู่แล้วขอท่านเปิดโลกเปิดใจให้สัมผัสโลกวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดโดยเฉพาะตัวเราเองเนี่ยเรียนตัวเราเองนี่แหละรู้ตัวเองก็รู้สัตว์รู้โลกรู้มนุษย์ทั้งหลายเพราะตัวเองไม่ต่างอะไรกับคนอื่นคำว่าเปิดโลกนี่คือเปิด3โลกธาตุถูกทุกวันนี้ก็เปิดถ้าใครเห็นน่ะเวลาสวดเนี่ยหลวงปู่ท่านเปิดเวลาไปสัพเพที่ไหนท่านก็เปิดนี่น่ะถ้าท่านไม่เปิดวิญญาณจะไม่ไปวิญญาณไม่ไปเพราะวิญญาณบางวิญญาณมันยังติดภูมิอยู่ไงครับมันก็ต้องเปิดให้เขาดูเปิดให้เทวดาแถวนั้นแล้วก็วิญญาณพวกเปรตพวกอสุรกายสัมภเวสีพวกนี้ครับพอเปิดรู้แล้วมันก็จะรู้แล้วอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นไงมันน้อมไปกับไปตามกรรมครับเข้าใจยากหน่อยนะครับฝึกให้มีฐานก่อนก็แล้วกันที่บอกหลวงปู่เปิดให้เขาดูหน่อยใช่เพราะอย่างเมื่อวานที่พักพวกไปสวดมนต์กันนะหลวงตา
ขาบอกตอนสัพเพอยู่ๆเขาก็เห็นอย่างเป็นพระจีนขึ้นมาที่ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ของจีนนะครับมันมีรูปลักษณ์ของโพธิสัตว์แถวนั้นเขาถึงจะเห็นถ้าไม่มีรูปลักษณ์เนี่ยเขาจะไม่เห็นน่ะครับคือมันมีรูปลักษณ์ถึงจะรูปลักษณ์ไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าปัจจุบันคือพลังงานไม่สูญไปจากโลกอ่ะมันเหมือนเป็นรูปลักษณ์ที่เขาเชื่อเขาเคารพเขาศรัทธาใช่ไหมครับหลวงปู่ก็เลยเปลี่ยนเป็นองค์นั้นให้เขาเห็นมันเป็นความรู้สึกอ่ะครับมันความรู้สึกเข้าใจยากนะผู้หนึ่งพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่พิสูจน์เรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลงได้นะไม่เชื่อได้นะครับจะไปรู้อีกทีคือตายแล้วไงตายแล้วเป็นรูปธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณทีนี้ตัวเองทำอะไรในโลกเนี่ยมันก็จะเห็นมันก็จะรู้จริงๆนี่แหละเรามีความรู้สึกอยู่ในอดีตคือเกิดมาจำความได้แล้วก็บันทึกแล้วไงตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงแต่มันเป็นทางโลกไงครับเราทำกรรมไว้ที่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแต่จิตเราไปตัวบันทึกถ้าเรานึกมันมาไหมมาทั้งความรู้สึกทั้งอะไรหมดเลยอ่ะยิ่งความรู้สึกทุกข์หรือสุขเนี่ยมาเวลาคิดเนี่ยมาเลยนั่นคืออดีตชาติปัจจุบันชาติที่แล้วก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยขอแต่เพียงท่านหยุดนะหยุดโลกมันคือไม่บันทึกทางโลกอยู่ในกรรมฐานคืออยู่ในคำภาวนาสวดมนต์ภาวนามันก็หยุดนะหยุดแล้วมันย้อนได้ไหมย้อนเพราะมันบันทึกไว้แล้วปัจจุบันมาจากอดีตไงถ้าเชื่อแล้วตัวจะฝึกไหมครับชาติหนึ่งอ่ะตดไม่หายเหม็นหรอกท่านบอกยุคนี้นะ100ปี4หมื่นวัน24ชั่วโมงตายแล้วเกิดแล้วไปไหนอ่ะครับถ้ารู้เราจะไปไหนล่ะ เราจะทำในไม่รู้เรื่องในราวไหมครับไม่เพราะโลกนี้ไม่ใช่ของใครอยู่ในโลกนี้ได้มาเกิดแล้วไม่ตายมีไหมเอาอะไรไปได้ไหมเอาเพราะมันไม่รู้เพราะอะไรล่ะรู้แต่รู้ไม่จริงถ้ารู้แล้วจะติดไหมเอาจะโลภไหมเอาจะโลภไหมคนเรามันต้องพอดีอ่ะพอดีมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องห่มยารักษาโรคก็เตรียมตัวตายแล้วยุคนี้ตายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกมันตายแน่นอนแหละแต่ป่วยนี่ดิดูป่วยอ่ะป่วยอ่ะโรคมาเร็งเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยป่วยแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะอยู่ดีมีสุขไม่เอาทุกตลอด24ชั่วโมงอ่ะเป็นทุกข์เป็นกังวลอ่ะใครไม่ป่วยไม่รู้หรอกลองป่วยดูแล้วฉันจะรู้มันไม่อยากได้อะไรหรอกจะไหมอยากอย่างเดียวคือให้มีชีวิตอยู่นะแต่จริงมันก็ตายอยู่ดีแหละใช่ไหมล่ะเพราะนั้นสถานที่เราหลวงปู่ท่านให้เรามาฝึกเนี่ยคือฝึกเตรียมตัวตายเตรียมตัวเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆเราก็เลยไม่ข้อวัดให้ท่านไม่ต้องทำอะไรให้กินนอนสวดมนต์ถ้าท่านทำได้นะท่านจะมีประโยชน์กับตัวท่านเองมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณในอนาคตอย่างตู้เนี่ยอายุเท่าไหร่40เอ้าเพิ่มให้หน่อยครับ ตู้หยุดโลกตอน40เนี่ย4ถึง5 5ถึง6 20หรือ30ปีเนี่ยตู้นี่ดังแน่นอนนะแล้วก็รวยด้วยหลวงพ่อท่านสอนหลวงตาว่าเองหยุดโลกไว้เองอยู่กับพระถ้าเองทำได้นะเองจะมีประโยชน์กับวิญญาณประโยชน์กับมนุษย์สัตว์เองไม่รวยเนี่ยไม่ใช่
ข้ารับประกันเองถ้าเองทำนี่ปัญหาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเองทำอย่าหนีไปไหนขึ้นอย่าหนีไปไหนอยู่กับพระเลยอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่อย่างเนี้ยเวียนไปเวียนมาอย่างเนี้ยทำได้ไหมล่ะทำได้ดีกว่าไปเรียนหนังสืออีกท่านบอกว่าเองเรียนก็จะป.1ยันด็อกเตอร์นะแล้วเองไปทำงานเองจะรวยไม่รวยยังไม่รู้เลยแต่เองสวดมนต์เองรวยแน่นอนรวยเพราะเหตุไรอ่ะเองจะคิดออกเองสามารถกันแนะนำให้คนอื่นเขารวยได้ด้วยอ๋อครับเอาจริงเรื่องจริงรวยแล้วเองเอาไปทำอะไรเอาไปได้ไหมไม่ได้ถ้าเองฝึกพุทธศาสตร์เองมีความสุขทางใจเนี่ยสุขจริงๆเลยเนี่ยไม่เห็นฤาษีดาบสนักบวชเขาไปอยู่ทำไมในป่าสมัยก่อนถ้าไม่มีความสุขยิ่งอยู่ทำไมใช่ไหมล่ะสุขเขาอยากอะไรเขาก็แวบอยากไปป่าเนี่ยป่านก็แวบไปเลยอ่ะเชื่อไหมล่ะเนี่ยปกติไม่ค่อยเชื่อหรอกฮะถ้าเชื่อไปแล้วไปฝึกแล้วยิ่งชีทั้งหลายเนี่ยนะน่าสงสารนะแกมาลำบากนะถ้าไม่ฝึกนะบางคนหนีจากสังคมมาแล้วหนีจากโลกมาแล้วแล้วไม่ฝึกเนี่ยเรียบร้อยแล้วแกมาจะอาศัยใครเอาตัวเองยังอาศัยไม่ได้เลยจะไปอาศัยใครอะหลวงพ่อท่านไม่ให้หลวงตาเรียนสมัยนั้นเองอย่าเรียนเลยเองปรับวุฒิปรับเองปกเสียงไปเองก็ได้ประมาณล้านสองล้านเนี่ยสองปีเองก็หมดแล้วเหมือนก็ยังกะรู้อะหมดแน่นอนนะเพราะตอนหลวงตาบวชแล้วพวกมันประเสียงไปเนี่ยสองปีมันก็หมดนะลำบากนะตอนนี้ยุคนี้สมองฉะนั้นวัตถุเนี่ยเองติดไม่ได้เล่นได้อย่าไปเล่นจนเป็นโรคอะบางคนอะใช่ไหมตูว่าไหมวัตถุที่เราเรียนทุกวันเนี่ยมีคุณมหาศาลและมีโทษมหันต์ด้วยถ้าเราไม่รู้จริงๆเราไปตามกระแสของเขาเนี่ยตีกลับเท่าไหร่รู้อะไม่จะไม่รู้อีกนะหลวงพ่อท่านบอกเองอย่าเพิ่งทำอะไรเองคิดได้เราค่อยทำฝึกก่อนฝึกกรรมฐานมันฝึกยากจะสร้างโน่นสร้างนี่มันทำง่ายกะอย่างตู้นี่ง่ายไงนักบวชเงี้ยไปขอใครเขาขอไม่ได้เขาขอคนอื่นคนไม่เยอะนะแต่มานั่งสวดมนต์ให้รู้เรื่องสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนนะไม่รู้ว่าอดทนตนท่านหลวงพ่อท่านว่าเองฝึกห้ามหยุดยังหายใจห้ามหยุดจนฝึกจนเองตายนั่นแหละถ้าไม่รู้ก็อย่าหยุดเอาไหมทุกวันนี้เอาเลยพรุ่งนี้หายไปจากวากตึนเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวเลย10 ปีแล้วโผล่ออกมาโผล่จากมือรับอาหารดีไหมถ้าทำได้ก็เก่งนะฮะรู้เปล่าทำได้แล้วเป็นยังไงเป็นยังไงครับหลายอสงไขยชาติเดียวเนี่ยถ้าปรารถนาใหญ่นะหลายอสงไขยเลยครับไม่ใช่ชาติหน้านะใช่ไปเรื่อยเลยใช่ไหมล่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดเลยอ่ะถ้าไปเลยก็ไปเลยอ่ะถ้ายุกยุกยิกยิกอย่างที่หลวงเห็นในถ้ำนี่นั่นเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะอยู่เนี่ยออกไปแล้วก็เล่นเกมมั่งเล่นติ๊กต็อกมั่งเล่นยูทูบมั่งคุยกันมั่งเนี่ยโอ้เตรียมตัวเป็นโรคเถอะตอนแก่ถ้ามีกรรมก็เตรียมตัวทรมานเถอะความอดทนไม่มีแล้วจะได้อะไรอ่ะเรียนหนังสือทั้งโลกต้องอดทนไหมอ่ะครับอดทนมันต้องอ่านนะอ่านจำไม่ได้ไปสอบไม่ได้มันต้องบันทึกให้ได้ไงดวงตาว่ายากกว่าสวดมนต์อีกเอาเออสวดมนต์ไม่ต้องคิดอะไรหัวโล่งๆไม่คิดอะไรละไม่คิดอะไรรู้ทุกอย่าง
คิดอะไรเนี่ยความคิดกับกันไว้แล้วไม่ให้รู้แล้วเอามีอะไรถามครับเพราะฉะนั้นอย่างคนที่เขายังกลัวตายอยู่นะหลวงตาแสดงว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาตายแล้วไปไหนถูกฮะกลัวเจ็บตายแล้วกำหนดทิศทางไม่ได้ว่าไปไหนมันไม่ยากเลยตายแล้วเกิดทันทีแหละจะไปข้างล่างจะไปข้างบนหรือจะไม่เกิดหรือจะไปพรมโน่นอ่ะหรือเกิดกับคนตายยังได้เลยเนี่ยเขาฝึกจริงอ่ะการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติทุกตายเนี่ยเอาอะไรไปเอาจิตนะไม่ใช่เอาธาตุไปเพราะจิตเรามันตัวเราเปลี่ยนเป็นหญิงเป็นชายเป็นโน่นนี่มันคือจิตเรานี่แหละคือตัวเราใช่ไหมล่ะเวลาตายเนี่ยไอ้ธาตุมันบีบเราจิตมันควบคุมไม่ได้โดยของมีคมโดยโลกของมีพิษนะหรือไม่ก็แก่ชรามันถึงได้ออกจากร่างไงถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันจะปวดไหมมันจะเจ็บมันจะทรมานไหมท่านบอกเองใครเองฝึกเพราะเหตุไรเองฝึกประจังนี่ไปจนตายเนี่ยเองควบคุมมันอยู่ท่าทั้งสี่เนี่ยมันบีบเองเนี่ยเองจะอยู่ให้มันบีบทำไมล่ะเออมันรู้แล้วมันก็ไปก่อนนี่ นี่คือง่ายท่านว่าตายก็ง่ายเกิดก็ง่ายประมาณเนี้ยฝึกไว้สิถ้าเข้าใจถ้าศรัทธาถ้ามีความเชื่อจริงๆอ่ะถ้าเชื่อแล้วก็ฝึกเลยถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ครับคำว่าฝึกเลยของหลวงตาหรือว่าต้องฝึกตลอดเวลานะครับฝึกเลยก็ฝึกตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกไงถ้าอยากรู้ความมีความรู้พิเศษอ่ะครับมีลูกชิ้นเพิ่มมีเนื้อเพิ่มมีอะไรเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องฝึกไงครับในการฝึกตลอดเวลาของหลวงตานะครับคืออย่างคนที่เขาอยู่วัดเขาฝึกอย่างหนึ่งนะคนที่อยู่ทางโลกเขาจะฝึกยังไงครับหลวงตาคนที่ฝึกทั้งโลกเขาก็เอาเวลาว่างบางคนบอกไม่ว่างจริงๆว่างขับรถก็ว่างกินข้าวก็ว่างขี้ก็ยังว่างเลยนอนก็ว่างครับทำไมไม่เอาตอนนั้นอ่ะเออมันจะได้เกิดความเคยชินไงครับเราจะทำความเคยชินในกรรมฐานเราก็ต้องทำบ่อยๆไงวันหนึ่งเราทำกี่ชั่วโมงล่ะใช่ไหมเราทำความเคยชินทั้งโลกไม่เห็นนะเขาทำกันบางคนปานาติบาตทำทุกวันอ่ะบางคนสองวันทำทีอนาคตป่วยทั้งปีเพราะทำทั้งวันเนี่ยหลายปีเอาครับระยะเวลาของกรรมเวลาของกรรมเนี่ยมันทำจากมนุษย์เพราะมนุษย์มีรูปมีนามมันอยู่ตรงกลางระหว่างภพข้างบนข้างล่างใช่ไหมล่ะเราฝึกพุทธศาสตร์เนี่ยคนมีกรรมเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันทำกรรมในอดีตยาวนานแค่ไหนมันจะหายอีกกี่ปีอีกกี่วันสายใยแห่งกรรมใช่ไหมล่ะครับสิ่งที่เราทำเป็นประจำเป็นประจำมันก็ชินไงอยู่ที่เราทำสิ่งไหนถูกครับมันจะชินเรื่องอะไรล่ะถ้าหลวงตาก็ชินกับจักรพรรดิกับหลวงปู่กับภูมิหารครับกับบุญกับการพิจารณาทำความเคยชินบริเวณแถวเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เขายังไม่ชินกับการสวดมนต์แสดงว่าอาจจะยังทำบ่อยไม่มากพอมันต้องทนไงต้องทนความรู้สึกที่ไม่ดีมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันต้องเปลี่ยนไงครับเปลี่ยนมาอยู่กับพระเปลี่ยนมาอยู่กับการสวดมนต์ไงท่านสอนหลวงตาบอกถ้าเองคิดไม่ดีเนี่ยเองต้องเปลี่ยนเลยลำดับแรกเลยนะเองไปโกรธใครมาเนี่ยเองย้ำอยู่นั่นแหละเห็นหน้ามันยังโกรธเลยได้ยินเสียงมันยังโกรธเลยใช่ไหมล่ะเออพอเองคิดเนี่ยเองต้องเปลี่ยนเลยนะโมพุทธายะหรือพุทธังสารนังกัจฉามิไปเลยกรรมปะไปเลยทำบ่อยๆมันก็ห่างไอ้กรรมที่ไม่ดีที่เราบันทึกมาน่ะมันก็อยู่อย่างเก่ามันไม่เพิ่ม
จะให้มันหายไปจากจิตเราเนี่ยไม่มีทางมันอยู่อย่างเก่าแล้วความดีสายใยแห่งกรรมเราเนี่ยอยู่กับพระมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีสายใยแห่งความรู้พิเศษออกมาแล้วมันจะเพลินไหมเอาพอเพลินแล้วมันลืมไหมก็ไม่ลืมแล้วมันไม่มาแล้วสิ่งที่เราฝึกทุกวันเนี่ยมันเพลินมากละทีนี้พอเพลินมันก็ไม่ละมันตรงดิ่งไปละจะไปไหนสร้างบารมี10 20หรือ30นู่นแล้วครับวิ่งแล้วถ้า30ก็วิ่งแล้วนู่น100คูณ100ละครับถ้าไม่เกินแล้วก็โอ้ไม่ต้องทำอะไรละอยู่ที่เดิมน่ะเพิ่มกำลังจิตให้มันตัดภพชาติแค่นั้นมันอยู่ที่กำลังใจอ่ะครับไม่ต้องไปเถียงกันหรอกว่าเองมีกำลังใจเมื่อไหร่เองจะไปไหนก็ได้จะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้กำลังใจไงมีคนถามท่านบอกกำลังใจมันเป็นยังไงหลวงพ่อผัวเองด่าแล้วเป็นยังไงเองไม่พอใจเองแล้วรู้สึกยังไงใช่ไหมเองมองไม่ได้พิจารณาตามสภาพความเป็นจริงไงเขาด่าลมเนี่ยยังหงุดหงิดเลยแต่มันเป็นลมไงลมเข้าหูเข้าจิตไงถ้าเราฝึกจิตแหละลมเราไม่รับก็ได้เพราะจิตเราอยู่กับพระไงครับเราไปไหนมาไหนเราหลบได้เนี่ยไปไหนเนี่ยมีเรื่องแน่นอนกูหลบไปก่อนนะคือจิตมันเป็นตัวรู้ที่เขาที่ครูบาอาจารย์บอกว่าตัวรู้น่ะมันรู้เรื่องอะไรล่ะทุกวันนี้มันรู้เรื่องโลกอ่ะรู้เรื่องโลกมากเลยลบกันไม่หยุดเลยเห็นไหมถ้ามันรู้จริงๆเราตายแล้วเอาอะไรไปไหนแล้วโลกนี่ไม่ใช่ของใครมันจะฆ่ากันไหมไม่ฆ่ากันเพราะโลกมันเป็นกลางๆไม่ใช่ของใครพุทธเจ้าแต่ละองค์ท่านตรัสรู้ไปแล้วท่านก็อะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความรู้ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเพราะอย่างสงครามนะหลวงตามันก็มีการลบกันตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่ยุคพุทธเจ้ามันลบกันตลอดนะครับพุทธเจ้าปัญญาธิกะเข้าใจไหมปัญญาที่กะเนี่ยใช้ปัญญาล้วนๆไปเร็วมนุษย์อย่างเราตามไม่ทันเพราะใช้ปัญญาล้วนๆไงท่านตรัสรู้ตอนนั้นมนุษย์ยังฆ่ากันอยู่เลยตอนนี้มนุษย์ก็ยังฆ่ากันอีกแหละจบศาสนาท่านมันฆ่ากันไปเรื่อยๆเนี่ยมันหยุดแล้วมันก็ฆ่ามันหยุดแล้วมาฆ่าพอฆ่ากันตายเกือบจะหมดมันก็หยุดแล้วไงไม่มีกำลังกันแล้วต่างคนต่างเปี่ยมก็หยุดแล้วพอเจริญทางวัตถุมากขึ้นเอากูต้องการที่ของมึงละแต่เนี้ยกูก็ลบละ ใช่ไหมนี่คือปัญญาธิกะครับจริงๆแล้วหลวงพ่ออธิบายพุทธเจ้าปัญญาธิกะเนี่ยมีพระคุณต่อมนุษย์มากเพราะทำให้มนุษย์ส่วนหนึ่งอะปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรืออรหัตภูมิเพราะเขารู้มนุษย์เนี่ยมันดีสุดๆและเร็วสุดๆในยุคนี้นะสามารถจะมองได้เลยฮะพิจารณาได้ศึกษาในพุทธศาสตร์พอพุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์ที่พิจารณาตามสภาพของความเป็นจริงคือพุทธคือผู้รู้ใช่ไหมศาสตร์คือเรียนอ่ะการเรียนศาสตร์เนี่ยพุทธศาสตร์เรียนพุทธศาสตร์เรียนให้รู้สภาพตามความเป็นจริงคือการเวียนว่ายตายเกิดคือเรื่องนรกสวรรค์เรื่องกรรมพวกนี้การที่เราเรียนพุทธศาสตร์นะครับจากการที่เราสวดมนต์การที่เราอยู่กับพระเราสามารถรู้ทุกอย่างเลยครับรู้มันเป็นฐานเลยอะครับฐานพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่พุทธอยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านทิ้งไว้ในโลกอยู่ที่พุทธเจ้าอยู่ที่พระปัจเจกอยู่ที่พระหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรืออัตภูมิซึ่งอยู่ในโลกเนี่ยครับไม่ใช่อยู่ในหนังสืออยู่ที่ความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงคุณจะไปไหนคุณทำความรู้สึกตรงนั้นคุณอยากเป็นเทวดาคุณก็มีความรู้สึกฮีลิโอตปะใช่ไหมล่ะเกรงกลัวต่อบาปท่านตายแล้วต้องไปเป็นเทวดาถ้าท่านฝึกกรรมฐานเบาจิตเบาอ่ะมันขึ้นพรมแล้วล่ะ
คือจิตเบาเนี่ยมันจิตที่ไม่รำคาญถึงรำคาญมันก็ไม่นานนานๆก็ไม่รำคาญเลยมันนิ่งเข้าไปเลยท่านตายท่านก็ไปเป็นผมท่านจะไปไหนอ่ะท่านจะทำความเคยชินในภูมิตรงนั้นน่ะท่านอยากเกิดเลยเหรอท่านก็ไปไหนก็แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญน่ะต้องมีพวกไงครับโอ้พวกเราก็คือมนุษย์วิญญาณสัตว์ท่านบอกเองว่าใครไม่ได้เขาจะดีไม่ดีเรื่องของเขาจะไม่ทำให้เราได้แต่เองทำให้ผู้อื่นดีไม่ได้จริงไหมล่ะครับก็จริงไงหมายถึงว่าอารมณ์เป็นตัวกำหนดภูมิที่เราจะไปถูกความเคยชินในความรู้สึกภูมินั้นๆอย่างลุงตานี่แน่นอนนะแน่นอนแน่นอนเลยครับท่านบอกเองต้องกระเดือกขึ้นภูมิไปนะ เพราะมันไม่มีเพศ แล้วมันไม่รำคาญ ถ้าเองไม่รำคาญเองทำอะไรนะนะเสียงเสริงมาเนี่ยเองก็ไม่รำคาญเองก็จดจ่ออยู่นั่นเองคิดอะไรจะก็คิดไปยาวครับไม่ใช่เสียงรบกวนมากูสะดุ้งไปแล้วไปตามมันไม่ได้มันความคิดมันก็ตัดไงครับคือมันไม่รำคาญเนี่ยมันคิดอะไรเนี่ยเราจะไปคิดกับคนหมู่มากก็จะลองเสียงตุ้งดังลุ้งนะเราก็คิดได้อ๋อใช่ไหมเพราะเราไม่รำคาญครับมันคิดความคิดมันก็ติดต่อไปการกระทำก็ติดต่อไงทำไมเข้าใจครับไม่รู้จะว่าไงนะแต่ปกติแล้วที่ฟังเนี่ยเข้าใจกันหมดแหละแต่ยังไม่ทำกันเองใช่ไหมจุครับนี้เราก็เช็คได้ทุกคนว่าอารมณ์เราแต่ละวันเป็นยังไงนะถ้าเรียนพุทธศาสนาจริงๆรู้ทุกอย่างแล้วจุครับรู้ตัวเองก่อนลำดับแรกนะแต่รู้ก็ช่วยใครไม่ได้หรอกบางอย่างมีหน้าที่คืออธิษฐานหรือขอบารมีโพธิสัตว์ช่วยคุ้มครองขอบารมีเทพพรหมแค่นั้นเองไม่มีอะไรเราไม่สามารถจะช่วยใครได้ไม่สามารถจะช่วยใครได้ยิ่งทุกวันนี้ช่วยยากด้วยพวกเรียนทั้งโลกหนักๆนี่ยิ่งปฏิเสธเลยเราเดินผ่านหรือนักบวชมันยังนี้เลยเผลอๆด่าอีกไงคือไม่ได้ให้ความสำคัญถูกครับมันไม่รู้ซะแล้วนักบวชบางองค์เนี่ยเขารู้แม่นึงมึงเกิดมานึงมึงจะตายยังไงเขายังรู้เลยครับจริงๆโบราณเขาเอานักบวชเนี่ยเขาเรียกพราหมณ์เนี่ยมาเป็นปุโรหิตไว้มันจะรู้หมดอ่ะวันนี้พระเจ้าแผ่นดินถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นมั้ยถามตอบไม่ถูกโดนปลดนะตุเขาถามว่ามีฝนตกไหมวันนี้ต้องรู้ด้วยครับไม่ตกจริงๆถ้าตกก็คือมึงโดนปลดเอาคนใหม่มาเขาจะเป็นที่ปรึกษาเข้าใจไหมเพราะอย่างมีคนถามว่าอย่างทำไมนักบวชหรือพระถึงสามารถรู้ความคิดหนูได้หนูนึกนี่หนูอยากได้นี่ทำไมถึงท่านถึงรู้ทำไมท่านจะไม่รู้ล่ะเพราะท่านหยุดโลกไงท่านหยุดโลกจิตท่านเบาจิตท่านเปิดคำว่าจิตเปิดคือจิตอยู่กับพระไงอยู่กับไตรสรณนาคมไง อยู่กับคลื่นของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในโลกนี่ไงท่านเอาไปได้เหรอท่านไม่ได้เอาไปท่านอยู่ยังอยู่ไงอ๋อเอาอย่างนี้พวกเรานึกคิดอะไรหลวงตารู้หมดนะครับไม่รู้มัวได้สวดมนต์อยู่ไม่คนฝึกจริงๆเขาไม่อยากรู้เรื่องอะไรหรอกไม่อยากรู้เรื่องของใครทั้งสิ้นนะครับถูกรู้อย่างเดียวหรือเขามีภารกิจอะไรนั่นเขาต้องรู้ละหน้าที่ของภารกิจเขาจะต้องถ้าเขาเป็นปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเนี่ยภารกิจเขาก็ต้องเรื่องของบุญเรื่องของปรับภพภูมิเรื่องปรับกรรมของมนุษย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยครับคือฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณเพราะมันจะต้องช่วยเราไปในอนาคตถ้าคนที่ปัดชนะไม่เกิดเนี่ยเขาก็ไม่อยากรู้เรื่องอะไรใช่ไหมเขาก็ทำกำลังเขาอะเพื่อต้องการไม่เกิดนะถ้าเขาเป็นพระประเจกยิ่งแล้วอยู่เลยไม่ยุ่งกับใครเลยพระประเจกมีความพิเศษเยอะนะตุ๊กเพราะเขาไม่สอนใครไม่สอนใครใช่
แต่แรกๆเขาก็อาศัยโพธิสัตว์ด้วยกันพอเรามีทั้งกึ่งกลางใกล้เต็มแล้วเนี่ยมันเต็มแป๊บเดียวปัจเจกอะคือตัดสรุปเป็นพุทธะเหมือนกันถูกแต่ไม่สอนใครท่านไม่อยากสอนใครแต่ไม่อยากให้มีใครเป็นอาจารย์พบสุดท้ายอะทำเองอยู่ระหว่างกึ่งกลางกับหนองพุทธภูมิหรืออหัตถภูมิครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางแล้วถ้าหากเราไม่ปรารถนาทั้ง3อย่างนี้แล้วครับหลวงตามีแนวทางอื่นหรือทิศทางอื่นที่เราจะไปได้ไหมก็ไปตามกรรมก็ไม่ฝึกนะไปตามกรรมเออถ้าอยากเกิดรวยไปทุกชาติกับมันเนี่ยมันให้ทานบ่อยๆมันทำความดีวะนะความไม่ดีก็ลดลงน้อยหน่อยแต่ให้ทานบ่อยๆให้ทานเยอะๆครับรวยล้นฟ้าเลยฮะรวยแต่เป็นทุกข์เนี่ยเขาขาดตัวไหนครับปัญญาไงปัญญาคือจิตไม่ได้ฝึกไงไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกกรรมฐานไม่ได้ทำกรรมฐานฌานมันเป็นหนึ่งในสิบของบารมีนะจุครับสมัยที่หลวงตาอยู่กับหลวงปู่เนี่ยเวลาคนให้ฌานท่านจะให้ดูเออสว่างไหมอะไรประมาณเนี้ยเวลาคนเข้าไปสวดมนต์ข้างในเนี่ยใครสว่างมากกว่ากันครับคนสวดมนต์สว่างกว่าเพราะบารมีรวมอยู่ที่บทสวดรวมได้ยังไงก็ไตรสรณคมไงไม่รวมได้ยังไงเออเราน้อมบารมีที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยพุทธเจ้าพระปัจเจกแล้วก็โพธิสัตว์ในอดีตเนี่ยมาที่เรามันสว่างไม่เอาทานคือเราทานเราจะทานอะไรก็ตามมันคือสว่างตรงที่ทานอ๋อครับแล้วอยู่สิ่งที่ทานมีประโยชน์มากประโยชน์น้อยถ้าทานยาวนานหน่อยทานน้ำไหลก็คือสร้างเนี่ยสร้างพระเนี่ยสร้างพุทธรูปสร้างพระทั้งหมดน่ะนั่นคือไหลแล้วไหลตลอดละตราบใดที่รูปลักษณ์ยังอยู่ไหลตลอดไหลตอนที่อารมณ์ดีนะถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ไหลแล้วล่ะเพราะว่าอะไรมันก็บันทึกอารมณ์ไม่ดีเข้าไปครับใช่ไหมล่ะเราเนี่ยบันทึกกรรมตลอดเวลา24ชั่วโมงนอนฝันก็คือบันทึกครับถ้าไม่ฝันก็คือไม่ทึกไม่บันทึกคือพักครับแต่หลวงตาทำทุกอย่างเลยครับทำทุกอย่างเราต้องการขึ้นกลับมาที่เราทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณประโยชน์ถนนหนทางห้องนงทั้งหมดแหละศาลาทุกอย่างหลวงพ่อจะบอกปฏิบัติธรรมบุญในโลกมีเท่าไหร่เองทำให้หมดเก็บหมดเก็บเล็กน้อยต้องเก็บเก็บยิ้มยิ้มยิ้มให้ยังยิ้มเลยเก็บยิ้มนี่ก็เป็นบุญก็เป็นบุญดีเขาเห็นหน้าเรายิ้มเนี่ยเขาบอกเอออารมณ์ดีฮะถ้าว่าเขาหน้าบึ้งอายาคนนี้หน้าบึ้งสงสัยจะอารมณ์เสียเห็นไหมคำพูดเขามันก็เข้าเราแล้วล่ะโอ้เรายิ้มให้เขาบอกดีเราดีไหมเพราะขึ้นจากเราใช่เขาเห็นเราแล้วดีเขาก็เลยคิดว่าดีใช่อารมณ์เป็นทุกข์เนี่ยถามว่ายายนี่เป็นทุกข์สงสัยจะโดนผัวด่าเนี่ยโน่นละมันเป็นยังไงอ่ะเออสะสมไหมสะสมนะเพราะเราเห็นหน้าหรือเห็นขึ้นความรู้สึกคนที่ดีเราก็ดีไปกับเขาด้วยถูกอันไหนไม่ดีเราก็เผลออาจจะไม่ดีกับเขาไปด้วยถูกเราไปตามคลื่นไปตามรูปรสกลิ่นเสียงถ้าเราจะหลบคลื่นได้เนี่ยคือเราต้องเข้าพรมเพราะในแต่ละวันเราต้องเจอคลื่นที่มันหลากหลายถูกครับตามถนนหนทางมีหมดแหละถึงเราจะทรงอารมณ์ให้อยู่ในคลื่นอย่างไรเพียงแต่เราจะในอารมณ์นรกหรือสวรรค์หรือพรมแค่นั้นเองโอ้โหมันเหมือนง่ายนะหลวงตาอารมณ์ชั่วคราวชั่วคราวโอ้ยเรานี่บางวันนี่ไม่รู้หลากหลายอารมณ์บางวันก็เป็นเปรตก็มีครับเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นพักๆเป็นพักๆพอสวดมนต์เบิร์นเบาสบายเนี่ยก็ขึ้นพรหมแล้วครับพอเลิกสวดไปเล่น TikTok กับเพลินไปกับ TikTok ไปโน่นนี่นั่นละมันก็อารมณ์ไปตามขึ้นเหล่านั้นคือบันทึกเวลาตายออกจากร่างนี่ก็กลับเราล้วนๆโทษใครไม่ได้ถ้าไม่ฝึกก่อกลับแน่นอนก่อกลับอารมณ์สุดท้ายที่จ่ายความรู้สึกสุดท้ายที่ออกจากร่างถ้าเราฝึกไว้เนี่ย
มันจะบีบเราอยู่ตรงไหนล่ะครับเราก็ไปดิเออจะเกิดไม่เกิดเรื่องของเราแล้วตอนเนี้ยฝึกเอาสิมีที่ให้ฝึกอยู่แล้วเนี่ยสาขาทั่วไปเขาไม่ทำอะไรเนี่ยที่นี่เขาทำอะไรไหมใช้คนมาสวดมนต์ภาวนาทำอะไรไหม ไม่มีข้าวก็มีกินอ่ะเช้าก็ออกไปกินแค่นั้นเองคุกตัวอยู่ในถ้ำน่ะหรือในห้องน่ะในห้องก็มีอันนั้นไหมมีห้องน้ำห้องส้วมไหมที่นี่อ่ะมีครับโอ้โคตรสบายเลยยิ่งกว่าโรงแรม5ดาวอีกอ่ะ เหลืออย่างเดียวกับข้าวเขาก็อาจจะมีตามมีจำเกิดอาจจะเป็นจับชายไข่ปลาโลมั้งมีวันไหนมีคนมาทำบุญก็จะมีอาหารเสริมหน่อยอะไรประมาณนี้ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะท่านต้องแก่นะท่านมัวจะคิดอะไรท่านจะไปสนใจอะไรมากท่านต้องนึกว่าท่านแก่ลงทุกวันนะแก่ทุกวันแก่ลงทุกวันนะต้องหาพวกนะหาพวกที่หาง่ายที่สุดเลยครับคือผีเอาผีเป็นพวกคูวิญญาณนั่นแหละครับวิญญาณกันตั้งแต่เนี้ยสัมภเวสีไปกาตุมดาวดึงยามาไปถึงโน่นแหละเป็นพวกเราหมดเลยแต่เราสวดมนต์เราก็อัญเชิญมาให้หมดแหละเวลาทำธุรกิจเราก็เชิญให้เขามาครับช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้เพราะอย่างมีคนถามที่หลวงตาออกจากถ้ำใหม่ๆหลวงตาไปทุกจังหวัดและไปศาลหลักเมืองทุกจังหวัดเนี่ยไม่มีจังหวัดนะไม่ไปศาลหลักเมืองจังหวัดรู้จักหลวงตาทุกจังหวัดไปแผ่ทุกโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลจังหวัดนะโรงพยาบาลอำเภอไปไม่ถึงครับโหจะไปทุกอำเภอนะตุ๊ป่านี้ยังไปอยู่เลยถ้าไปหมู่บ้านเองเอ้ายิ่งไม่ได้อยู่เลยเอาหลักๆใหญ่ๆเอาใหญ่ๆตั้งไว้ใหญ่ๆเราต้องการพลังงานหมุนเวียนถ้าเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับประโยชน์ที่เราไปแผ่แล้วไปสวดที่นั่นที่ต่างๆแล้วนะครับหลวงตาอะไรที่มันกลับมาหาเราครับเวลาเราสวดมันก็ไปตรงที่เราไปอธิษฐานนั่นแหละมันก็แผ่ในวิญญาณแถวนั้นวิญญาณแถวนั้นมันก็เวียนว่าใจเกิดเหมือนเรานี่แหละมีมนุษย์ที่ไหนอยู่ค้ำฟ้าล่ะมันตายแน่นอนนะครับยิ่งทุกวันนี้ตกภูมิเยอะมากขึ้นเพราะอะไรเพราะอุบัติเหตุอุบัติภัยธรรมชาติเพราะโรคระบาดครับเนี่ยโรคเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยแล้วมนุษย์ฆ่ากันอีกตกนะตุ ตกภูมินะอายุที่เหลือคูณ50ตาย60แต่ยิ่งอายุ70ก็เหลืออีก10คูณไปคูณ50คูณ10เท่าไหร่อ่ะนับอายุทิพย์นะไม่ใช่นับอายุมนุษย์นะเพราะเป็นทิพย์แล้วเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นผีเพราะอย่างเราเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาที่เราไปวัดนะครับเราก็ไปกราบพระเต็มที่เราก็ท่องบทสวดที่ตามป้ายที่เขามีให้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้แผ่ไม่ได้อะไรก็ขออย่างเดียวนะครับเพราะไม่มีใครสอนเพราะตอนนั้นไม่มีใครแนะนำครับศาสตร์พวกนี้ต้องไปเรียนกับโพธิสัตว์นะฮะหลวงตาอยู่กับหลวงปู่มา10กว่าปีนะถึงในบวชตอนนั้นทำงานกสิกรเลยนะโบนัส5เดือนนะถูกหลวงตายังออกเลยเพื่อนๆบอกมึงบ้าอะไรเนี่ยบอกกูไม่บ้าหรอกหลวงพ่อบอกว่ากูแก่แล้วกูจะรวยชี้เรามาออกแล้วเรามาไม่ฝึกเนี่ยดูลองคิดดูนะอายไหมออกเออตอนออกมาอายุ40แล้วอะถ้ากูไม่ฝึกกูตายแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นท่านออกมาแล้วเนี่ย พวกฤาษีดาบสพวกนักบวชทั้งหลายเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยต้องฝึกนะต้องช่วยตัวเองให้ได้นะช่วยตัวเองให้ได้ใช่ไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยตัวเองให้รอดก่อนนะเอาให้ตัวเองให้รอดก่อนนะใช่รอดจากอารมณ์ไม่ดีนี่แหละโอ้ถ้าท่านไม่รอดท่านก็ต้องดิ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับเอออย่างตู้เนี่ยท
ถ้าตุ๊กคิดถึงโลกตุ๊กคิดบ่อยๆถามว่าขาตุ๊กไปมั้ยไป ถ้าตุ๊กไม่ฝึกอ่ะถ้าตุ๊กคิดถึงโลกกลับมาคิดโลกกลับมาเรื่อยๆเนี่ยตุ๊กอยากไปไหนมั้ยอ่ะเพราะเราไม่ไปดึงขึ้นโลกมาถูกตุ๊กจะอยู่ได้มั้ยไม่มีเครื่องอยู่ถ้าไม่มีเครื่องอยู่วันนี้วันหน้าจะมีมั้ยก็ไม่มีถ้าไม่ฝึกวันนี้วันหน้าจะมีมั้ยครับทุกอย่างคือวันนี้นะครับถูกต้องเลยครับทำวันนี้ไปที่ไหนก็ทำถ้ามันชินไปที่ไหนก็ทำไปที่ไหนก็ทำเพราะมันชินเราทำความเคยชินในปัจจุบันเนี่ยทำบ่อยๆไงหลายปีมันก็ชินเนี่ยทีนี้คำว่าชินคือมันทำเองครับมันทำทางไหนอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายมันเห็นวัดกสาธุเผลอๆไปกราบพระประธานด้วยเผลอๆเป็นจักรพรรดิด้วยพระประธานแค่เราขับผ่านวัดนะครับใช่แค่เห็นวัดนะครับใช่เห็นคนกำลังทำความดีอยู่สาธุโมทนาแย่ไหนก็แผ่วิญญาณแผ่ให้มนุษย์แผ่ให้วิญญาณอยู่ที่จักรพรรดิอยู่ที่การพิจารณาในสิ่งที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่มีอะไรมีการพิจารณามีการแผ่ครับใช่มั้ยล่ะมี มีการโมทนาบุญมันก็เวียนไปเวียนไปแถวเนี้ยเราคิดดูชีวิตอยู่กับอะไรอ่ะแล้วก็เป็นผู้มีบุญอ้าวก็มีบุญไงเพราะเราอยู่กับบุญถูกร่างกายเป็นไงอ้าวเป็นบุญใช่บุญหล่อเลี้ยงถูกหน้าตาเป็นไงผู้มีบุญถูกผู้อิ่มบุญมันต้องแก่ช้าแน่นอนนะแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนแล้วก็ตายเร็วแน่นอนตายเร็วใช่คือไม่ทรมานมันบีบเราอยู่ทำไมนะครับกูไปก่อนนะจะเกิดก็เกิดเลือดเข้าท้องเข้าท้องได้ยังไงเอาพวกเยอะแยะตอนที่ฝึกอ่ะไปไหนก็แผ่ให้ผีให้คนมั่งผีมันก็ไปจากคนคนก็ไปจากผีใช่ไหมล่ะครับมันรู้จักเราไหมล่ะโอ้ไม่ต้องคิดสั้นเลยคิดยาวๆเหมือนไม่อยากคิดชาตินี้ครับวันเห็นเด็กหลายคนที่เป็นลูกญาติธรรมที่เห็นหลวงตาแล้วก็วิ่งมากอดเห็นหลวงตาก็ร้องไห้อาจจะแผลมันในอดีตนะชาตินี้แหละมัน 4-5 ขวบมันก็ช้ำเราได้แล้วเพราะหลวงตาแผลมาตั้งแต่กี่อายุ29 29จนถึงตอนนี้ก็50ตอนนี้80โอ้เราหลายคนอาจจะจะเต็มไม่กี่เดือนเนี่ย80อ่ะยังไม่เต็มนะเพราะทุกคนมันต้องเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเจอกันใหม่แน่นอนหลวงพ่อท่านบอกว่าภพทั้ง3เนี่ยเองจะไปไหนเองเจอกันแน่นอนเลยสมบอกมันจะไปไหนสมบอกยกเว้นมันจะไปนั่นโลกอื่นนะมันไม่กำลังจะไปหรอกมันก็เวียนไปเวียนมาอยู่ใน3ภพจับภูมินี่แหละท่านเรียกว่าวัฏจักรวัฏวนวนไปกับวนมาเนี่ยนะโอ้ยอยากให้ฝึกอยากให้เข้าใจมันต้องย้อนตัวเองได้นั่นน่ะมันถึงจะโอ้โหกูนี่บางชาติไม่ได้เรื่องในเราเลยเสพทั้งชาติเลยก็มีเสพทั้งชาติรูปรสกลิ่นเสียงนะเพราะกูรวยไงรวยเป็นใหญ่ลืมครับพอตายแล้วก็ตกกระป๋องแล้วไม่รวยอย่างเก่าแล้วเกิดอีกชาตินึงโอ้โหลำบากแล้วยิ่งเกิดในสังคมที่เขาไม่ทำความดีก็ต้องไปกับเขาอีกแหละครับนี่ถ้าเรากำหนดได้เนี่ยเราไม่เกิดยุคนั้นเข้าใจไหมมนุษย์เนี่ยโลกเนี่ยมันเจริญแล้วเสื่อมมันไม่ใช่ของใครนะครับที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันก็อยู่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็เจริญครับ ยุคนี้ทำได้ดีที่สุดแต่ไปในยุคที่เขามีศีลธรรมคือยุคพระศรีนะทำอะไรไม่ได้ทุกคนมีบุญหมดเลยอารมณ์ไม่ดีไม่มีสักคนเอาเวลาเขาจะไม่เกิดเนี่ยมีคนถามหลวงพ่อว่าเอ้าแล้วเขาไม่เกิดเขาจะทำยังไงเขาไม่เอาบุญเขาก็ไม่เกิดแล้วเขาอธิษฐานจะบวชเนี่ยร่างกายเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็เป็นนักบวชละหัวเขาก็ล้นละไม่ต้องโกนด้วยไม่ต้องใช้มีดโกนด้วยเพียงแค่นึกคิดใช่ครับเพราะมีบุญ
มีทุกอย่างสมัยที่หลวงพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆใช่ไหมเอหิภิกขุอุปสัมปทาสอนท่านบวชให้พระนะเป็นพระแล้วหมวนล้นแล้วโอ้ครับบางคนบอกโอ้ยเป็นไปได้ยังไงเชื่อได้ยังไงพิสูจน์ได้หลวงพ่อหน่อยพิสูจน์ได้ทุกเรื่องแหละเองจะพิสูจน์ไหมล่ะเองพิสูจน์เองก็ต้องถูกกรรมฐานเองต้องฝึกจิตเองต้องบังคับให้มันอยู่ให้ได้โน่นแน่สุวรรณนี่คงยากนะเพราะวัตถุมันเจริญ ใช่ไหมทุกคนแข่งขันหาวัตถุกันครับทุกคนต้องการทรัพย์แม้แต่พระแม้แต่นักบวชก็ยังต้องการทรัพย์อยู่อีกแหละใช่ไหมบางคนไม่พอไม่เข้าใจพอตายแล้วเอาไปไม่ได้ดิแนะนำนักบวชอย่างลุงตู้นี่นะอย่าไปเก็บไว้นี่ตู้เขามีใส่เลยพุทธังสตังใส่ตู้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าวาดเขาก็ยังมาเปิดไปจับชายใครประโลเองละครับอย่างเรื่องการเรื่องของกรรมนะครับนะการต่อกรรมการตัดกรรมอย่างคนที่มาเจอกันคือทุกคนมีกรรมต่อกันนะครับมีบางคนมาแต่ไหนแต่ไรมานะหมักใหม่ๆก็คุยกันดีพอพูดไม่ถูกคอนิดหน่อยเนี่ยห่างกันแล้วบางคนเกิดโกรธกันจนทุกวันนี่ยังไม่หันหน้ามามองกันเอาแค่ผัวเมียนะใหม่ๆก็ดูกันดีอ่ะพอโกรธกันนิดหน่อยเนี่ยเลิกกันใช่ไหมล่ะจริงในยุคนี้มันเป็นอย่างเงี้ยหลวงตาถึงบอกว่าไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองหรอกถ้าเรารักตัวเราเองเนี่ยเราจะคบกับอารมณ์ไม่ดีได้ไหมใช่ไหมคบได้คบทำไมล่ะอารมณ์ไม่ดีอ่ะเพราะเรารักตัวเองอารมณ์ไม่ดีคลื่นไม่ดีก็เข้ามาเนี่ยถ้าอารมณ์ดีเนี่ยคลื่นดีเข้ามาถ้าอารมณ์ไม่ดีคลื่นไม่ดีก็เข้าแล้วจะเอาอารมณ์ไหนอ่ะมันไม่เห็นยากเลยไม่ยากหรอกก็กินนอนสวดมนต์สบายจะตายไปแกมาเนี่ยคิดอะไรได้ก็โอเคแล้วล่ะไม่ต้องรีบหรอกทนหน่อยก็แล้วกันทนเอาหน่อยอ้าวก็ทนไงทนสักชาตินึงไหวไหมชาตินึงเนี่ย100ปี 40,000 วันเนี่ยวัน24ชั่วโมงวันนี้จะไปแล้วเนี่ยมันไปแล้ววันเนี้ยมันหมดแล้วครับมันมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็สว่างละเกิดอีกแล้วครับเย็นๆก็มืดๆก็เริ่มตายแล้วฮะคือนอนเช้ามาเอ้าเกิดแล้วสมัยที่หลวงตานอนในโรงนะตุ๊ครับเวลานอนก็ตายนอนเลยนะโมโพธายะตังสารนังก็จะไม่หลับพอนกมันบินออกบินเข้าก็อ้าวเกิดเกิดแล้วไงตายเกิดทุกวันทุกวันครับตอนนี้โรงมันโดนเผาก็เลยไม่ได้นอนนะโดนเผาโรงยังมีคนถามเรื่องจิตสุดท้ายนะครับหลวงตาที่เขาว่าจิตสุดท้ายเราคิดไปไหนมันไปที่นั่นใช่ไหมครับไปคิดดีมันก็ไปดีไปถ้าเกิดคนที่เขาทำไม่ดีมาตลอดทั้งชีวิตแล้วเขาดันคิดดีตอนจิตสุดท้ายอันนี้มีไหมครับมีฮะมันคิดเขาคิดได้คิดได้ยังไงเพราะมีคนมากระซิบหูให้พระอย่าลืมพระมีคนมากระซิบเขาหรือเห็นรูปพระหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าเวลาคนใกล้จะตายเนี่ยเองเอาบทสวดหรือเองเอารูปข้าไปไว้ข้างๆมันเอาพระก็ได้ท่านบอกแล้วมันออกจากร่างเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไม่ใช่มันออกไปเลยท่านบอกมันบีบจนออกนะที่มันเห็นแสงสว่างในพระมันก็ไปตามแสงสว่างนะเพราะนั้นจำเอาไว้นะญาติโกโหติกาคนที่ฟังไว้เนี่ยที่แจกๆไปนะพระแจกไปนะเยอะๆก็เวลาใครป่วยก็ไม่ให้เขาญาติอ่ะจะไปหวงเอาไว้เส้นเดียวก็พอแล้วที่เหลือก็เอามาคืนวัดไปอ่ะอย่างนี้ครับหลวงตาถ้าเกิดว่าเขาไปในภูมิที่ดีใช่ไหมครับและกรรมที่ไม่ดีที่เขาเคยทำไว้แล้วครับหมดก็ลงแล้วตุ๊อ๋อ
หมดก็ลงละหมดก็ลงมาทั้งดีและไม่ดีมันหมดนะตุครับมันจะบทอันไหนก่อนนะเหมือนกับทุกวันเนี้ยคนลักษณะตู้เนี่ยพอมันหมดแล้วมันก็เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมามนุษย์ขึ้นมานะฮะมันลงนะมันลงข้างล่างมันไม่ผ่านมนุษย์นะครับมันอยู่สวรรค์ใช่ไหมหมดบุญแล้วมันก็ลงข้างล่างหมดข้างล่างแล้วมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์คือการพิจารณาการไม่ว่าจะเกิดนะพิจารณากับคนที่ไปตามกรรมครับไปตามกรรมคนในโลกมันไปตามกรรมอยากทำอะไรก็ทำใช่ไหมพอตายแล้วก็ไปตามกรรมพอเกิดมารับเศษกรรมแล้วก็ทำใหม่ช่วงที่ทำใหม่เนี่ยเราก็จะพิจารณาญาติเราเนี่ยคนรู้จักเราเนี่ยนะรู้เลยว่ามันไปตามกรรมเพราะมันไปตามใจมันจะทำดีก็ได้มันทำไม่ดีก็ได้พอมันตายมันก็ไปตามกรรมพอเกิดอีกทีก็มาไปตามกรรมเสร็จแล้วก็เกิดมาก็รับเศษกรรมแล้วก็ทำใหม่ไงครับไปตามกรรมเพราะว่าทำตามใจมันก็ขึ้นไปข้างล่างมั่งข้างบนมั่งท่านถึงบอกว่าชาตินี้ต้องเวียนบนครับเวียนบนจะไปเรียนเวียนล่างจะเวียนบนได้ก็คืออยู่กับพระอย่างน้อยเองก็อยู่ขึ้นข้างบนก่อนทีนี้ขึ้นข้างบนเนี่ยอยากจะลงมาก็ลงได้ไงเข้าใจไหมยังไม่หมดบุญก็ลงได้แต่ข้างล่างเนี่ยถามว่าเขาจะปล่อยไหมอ่ะเขาไม่ปล่อยให้อยู่ในคุกก็ปล่อยหมดแล้วเขาถึงจะปล่อยแล้วมันเหมือนกันไหมล่ะมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนเข้าใจไหมเออนั่นเขาจะสวดมนต์ภาวนาทำไมอ่ะคนโบราณเนี่ยเขาก็เตรียมตัวตายเนี่ยเตรียมตัวเกิดนั่นแหละคนในยุคนี้ไม่เข้าใจเองได้เวลาพอดีครับเอาได้เวลาเลยไปท่านเนี่ยน่าหายใจกูลึกพรุ่งนี้อย่าลืมนะมีปิดอุณาโลมข้างบนสูงๆนะรับสมัครคนปีนขึ้นไปเขาจะทำไงตุเขาจะทำไงเขาน่าจะทำสลิงนะรวดสลิงไต่สลิงขึ้นไปแล้วขาลงก็ปล่อยลงเลยหายใจก็ลึกๆนึกถึงหลวงปู่อธิษฐานขอหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาชีวิตเราทุกภพทุกชาติจนกว่าหลวงปู่จะไม่เกิดนั่นแหละจนหลวงปู่จะเป็นพุทธานั่นแหละ